ุ่มณเดชน์เนี่ยเขาควงแม่แก้วไปนี่ค่ะมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆมอบรางวัลให้กับน้องๆที่จังหวัดขอนแก่นโรงเรียนชุมแพศึกษาโอ้โหกรี๊ดกราดเกรียวกราวกันตั้งแต่พอครูยันนักเรียนเลยค่ะคุณเพราะว่าณเดชน์เนี่ยควงแม่แก้วนะคะไปร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติค่ะณเดชน์เขาไปมอบรางวัลให้กับนักเรียนแล้วก็ครูที่ชนะการเขียนเรียงความพระคุณของแม่แล้วก็ยังได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยนะคะซึ่งในการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ณเดชน์เขามอบให้กับเงินส่วนตัวเนี่ยจำนวน 50,000 บาทและคุณนิดอรพันธ์วัชรพลเนี่ยก็สมทบทุนการศึกษาให้อีก 10,000 บาทและที่ไม่เคยพลาดเลยก็ต้องยกให้กับการเอนเตอร์เทนน้องๆแบบจัดเต็ม3ชั่วโมงค่ะพี่แบร์โอ้โหไปดูบรรยากาศซะหน่อยว่าพี่แบร์เนี่ยจะบิ้วน้องๆขนาดไหนค่ะบอกเลยว่าถ้าดิฉันเป็นนักเรียนโรงเรียนนี้นั้นตาอย่างสงบศพสีชมพูเลยค่ะคุณแน่นจริงๆไม่ใช่คิวงานนะเดชนะกางเกง คนโฟกัสที่เดียวกับฉันเลยเสื้อด้วยกล้ามด้วย